เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่อง Roland TD17 KVX พร้อมประกอบให้ดูกันไปดูกันเลยครับกล่องแรกก็จะเป็นกล่องของขาสแตนส่วนอีกกล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องโมดูลพร้อมแป้นแพดเพราะงั้นเรามาเริ่มจากกล่องใหญ่ก่อนเลยนะครับแกะกล่องใหญ่ไปแล้วครับคราวนี้ก็มากล่องขาของมันนั่นเองนะครับมาแกะกันเลยก็ประกอบสแตนกล่องเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็เอาแพดเนี่ยมาประกอบรวมร่างกันได้แหละเราก็ประกอบกันเสร็จแล้วนะครับตัว TD17 ในซีรีส์นี้มันจะมีทั้งหมด3รุ่นตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเป็น TD17 KVX นะครับซึ่งเหมือนเขาจำลองมาจาก TD50 เลยใช้เป็นขาให้แหดจริงนะครับแล้วก็มีแคส2ใบแล้วก็ไลท์ทอม3ใบสแนร์ที่ใหญ่มากขนาด12นิ้วเลยและทุกตัวของ KVX นี้ก็จะเป็นหนังมุ้งหมดที่ขาดไม่ได้เลยคือ KD10 นะครับตัวนี้ซับเสียงได้แจ๋วเลยเสียงไม่ดังมากเอาไว้ซ้อมที่บ้านเนี่ยเงียบกว่าตัวเก่าๆแน่นอนนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปหาลองได้จากตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ